ป็นงี้ต่อไปทีนี้มาดูตัวอย่างที่2อะไรล่ะอ่ะโอเค let's readคำไหนที่ลงท้ายด้วย er หรือลงท้ายด้วย le หรือลงท้ายด้วย ow นะคะให้เติม er เมื่อเปลี่ยนเป็น comparative แล้วเติม est เมื่อเปลี่ยนเป็น superlative นะคะอ่ะมาดู example มาดูตัวอย่างนะมาดูนะคะ cable c l e v e r ลงท้ายด้วย er เห็นไหมคะเห็นไหมคะเราเติมอะไรเลยลูกเติม er ไปเลยก็คือ cable again cable และเป็นขั้นสูงสุดเติม est เป็น cable est again cable est cable what does it mean ความหมายคืออะไรลูกฉลาดเช่นครูอาจจะบอกว่าสุนัขของสอนศิลป์ฉลาดกว่าสุนัขของณภัทรเราก็จะบอกว่าสอนศิลป์ dog is clever and ณภัทร dogs นั่นเองเห็นไหมคะเปรียบเทียบได้นะคะต่อไป simple again simple นักเรียนสังเกตคำว่า simple ลงท้ายด้วย leดังนั้นเวลาเติม er เราต้องเติม e ตัวไหมไม่ต้องเราเติมอะไรไปได้เลยลูกตัว r อ่ะพร้อมกันอีกครั้ง simple what does it mean simple หมายถึงอะไรลูก simple อ่ะโดดเดียวเดียวได้ธรรมดาเหลือเกินสันโดษต่างๆนะคะคำว่า simple นะคะต่อไป narrowest หมายถึงอะไรลูก this street ถนนสายนี้ทำไม is narrower than that street ถนนสายนี้มันจะแคบกว่าถนนสายนั้นนั่นเองคำว่า narrowest นะเติมอะไรได้เลยลูกเติม er แล้วก็ est อ่ะคราวที่แล้วเราเรียนไปแค่2ข้อใช่ไหมลูกวันนี้มาดูข้อที่3โอเคมันมีอีกข้อที่3ว่าอะไรอ่ะโอเคกี่ข้อลูกอ๋อเป็นข้อเดียวเหรอแสดงข้อที่2เรียนไม่ได้เรียนใช่ไหมคะอ่ะเพราะนั้นเราเรียนเขียนข้อที่2ไปมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2อย่างไรยกตัวอย่างเช่นเขียนย่อๆไปนะลูกข้อที่2โอเคอ่ะเรามาเปลี่ยนข้อที่2ย่อๆไปคำคุณศัพท์ที่มี2พยางค์แต่ลงท้ายด้วย er แล้วก็ le หรือ ow นั่นเลยก็บอกว่าเติม er and est ก็ได้ให้รู้ว่าเติมอะไรขั้นกว่าขั้นสูงสุดเราใช้สรุปย่อเอานะคะคำที่ลงท้ายด้วยมี2พยางค์ลงท้ายด้วย er le หรือ ow ให้เติม er and est ให้นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าเติมที่ไหนลูก comparative and superlative ให้นักเรียนรู้นะคะนักเรียนจะต้องดูแล้วก็ไปฝึกดูด้วยนะคะคำ adjective มีมากมายเลยที่เราใช้นอกเหนือจากที่คุณครูยกตัวอย่างให้แล้วกลับไปเปิดดูฝึกออกดูนะคะนะนักเรียนจะเจอหลายๆอย่างไปอ่านที่ไหนก็จะเจอการเปรียบเทียบมากมายนักเรียนจะได้รู้ไว้นะคะอ่ะโอเคสรุปย่อลูกสรุปย่อของตัวเองอ่ะเรามาดูยกตัวอย่างและนักเรียนสามารถยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากคุณครูได้นะคะเอสเค
นี่อาจจะสรุปว่าให้เติม est and es er and es 3นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้เองว่าเติม er ก็คือ comparative เติม est ก็คือ superlative นั่นเองนะคะเป็นที่ระเมื่อนักเรียนจดแล้วนักเรียนเข้าใจจดแล้วต้องเข้าใจนะลูกว่าคำไหนเติม er คำไหนเติม est อ่ะโอเค next มาดูยกตัวอย่าง example cable caviar cavies simple simpler simplest narrow narrower narrowest ตัวอย่างนะคะโอเค next มาดูข้อที่3ต่อเลยนะคะนักเรียนกลับไปยกตัวอย่างตัวเองเพิ่มเติมมาดูข้อที่3โอเค everybody let's read คำคุณศัพท์ที่มี2พยางค์แต่ลงท้ายด้วย y แต่ลงท้ายด้วย y จำไว้เลยนะลงท้ายด้วย y ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วถึงเติม erเมื่อเปลี่ยนเป็น comparative และเติม est เมื่อเปลี่ยนเป็น superlative นักเรียนใช้ตัวย่อไปเลยนะคะให้รู้ว่า2พยางค์ลงท้ายด้วย y เปลี่ยนเป็น i แล้วเติม er และ est นักเรียนใช้ตัวย่อของนักเรียนให้เข้าใจนะคะโอเคมาดูในหลายอย่างนะคะนักเรียนโอ้ are you happy happy ก็เติมทำไมลูกเป็นฉันมีความสุขมากกว่าคุณและแต่ใช่ไหมคะชัยยุทธบอกว่า I'm happier than you ฉันมีความสุขมากกว่าคุณเห็นไหมเราใช้คำว่า happy แล้วก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วถึงเติม er แต่ชัยพัฒน์บอกว่าฉันมีความสุขที่สุดชัยพัฒน์บอกว่า I am the happiestโอ้ฉันมีความสุขที่สุดนั่นเองนะคะเพราะนั้นขั้นสูงสุดเติม es แต่อย่าลืมเปลี่ยนเป็น i ซะก่อนอ่ะมาดู next คำคุณศัพท์ที่มี2พยางค์แต่ลงท้ายด้วย y ต้องปิด y เป็น i ก่อนแล้วเติม er เมื่อเปลี่ยนเป็น comparative และเติม est เมื่อเปลี่ยนเป็น superlativeนักเรียนใช้ลูกใช้พอเข้าใจย่อๆนะคะมาดูอันแรกทุกคนพร้อมกันพีตรีพีตรีสังเกตเปลี่ยน y เป็นอะไรลูกเป็น i แล้วถึงเติม er ออกเสียงว่าพีตรีและเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est ออกเสียงว่าพีตรีสก็ต่อไปแฮปปี้แฮปปี้เป็น happier and happiest angry เป็น angrier เป็น angriest good okay pity pityer pityest happy happier happiest angry angrier angriest อันนี้คือลงท้ายด้วย y แล้วก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วถึงเติม er and est in comparative and superlative ในขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะยังมีเยอะเลยวิธีการเปลี่ยนมากมายเช่นเดียวกันเติม singular เป็น plural นั่นเองต่อไปมาดูขั้นที่4นะขั้นที่4ทำอะไรนะคะ
นักเรียนลองฝึกเองเขียนแค่ตัวหน้าตัวเดียวแล้วก็ลองเปลี่ยนเองไม่ยากอ่ะขั้นที่4คำคุณศัพท์ที่เป็นคำพยางค์เดียวสระตัวเดียวตัวสะกดเดียวให้เพิ่มพยัญชนะตัวสะกดตัวท้ายอีกตัวก่อนแล้วเติม er เมื่อเปลี่ยนเป็น comparative และเติม est เมื่อเปลี่ยนเป็น superlativeจำไว้นะคะคำนั้นมีพยางค์เดียวสระตัวเดียวสระภาษาอังกฤษ a e i o u มีตัวเดียวนะคะและตัวสะกดตัวท้ายตัวเดียวก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องเพิ่มตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วถึงเติมตามลำดับขั้นตอนคือ er or est นะคะนักเรียนสังเกตด้วยบางครั้งเราสังเกตการออกเสียงก็ได้ออกเสียงสั้นนิดหน่อยหรือว่าสระตัวเดียวออกเสียงสั้นหน่อยสระตัวเดียวแล้วต้องมีตัวสะกดตัวเดียวด้วยอ่ะมาดู example ตัวอย่างอ่ะอย่าลืมนะคะคำพยางค์เดียวสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีกตัวก่อนถึงเติม er and est นะคะexample มาดูตัวอย่างนะตัวอย่างมาดูนักเรียนดูเขียนเฉพาะตัวหน้าเดี๋ยวตัวที่สองนักเรียนเติมเองนะคะโอเค are you okay yes or no okay just minute สักครู่อ่ะทีนี้มาดูนะคะเช่นคำว่า hot เห็นไหมคะ hot คำว่า bigคำว่า flat คำว่า twin คุณยกตัวอย่างคำว่า hot เห็นไหมคะสระตัวเดียว o ตัวสะกดตัวเดียว t แล้วอย่าลืมตัวท้ายตัวนึงคือคำว่า t เป็น hotter แล้วก็ hottest เห็นไหมคะ big เรียนดู i เป็นสระตัวเดียว g เป็นตัวสะกดตัวเดียวเติมตัวท้ายอีกตัวคือตัว G bigger แล้วก็เป็น biggest flat สระตัวเดียวคือ A ตัวสะกดตัวเดียวคือ T เติมตัวท้ายอีกตัวเป็น fatter fattest twin สระตัวเดียวคือ I ตัวสะกดตัวเดียวคือ Nเปลี่ยนเป็นเติมตัวท้ายตัว1ตัว n แล้วถึงเติม er และก็ est เป็น thinner แล้วก็ thinnest นะ hot hotter hottest big bigger biggest flat flatter flattest thin thinner thinnest นะคะโอ้ยังมีอีกหลายข้อเลยนะคะวิธีการเปลี่ยนอ่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง hot hotterhottest big bigger biggest fat fatter fattest thin thinner thinnest นี่หลักการสังเกตไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีพยางค์เดียวตัวสะกดเดียวแล้วก็สระเดียวอย่าลืมเติมตัวท้ายตัวสะกดอีกหนึ่งตัวแล้วถึงเติม er และก็ est เดี๋ยวเรามีอีกหลายข้อวันนี้คิดว่าคงไม่จบในเรื่องการเปรียบเทียบเพราะเวลาทำไมลูกหมดก่อนนะคะนักเรียนไปฝึกอ่านเดี๋ยวคราวหน้าครูจะไม่ทบทวนของเก่าแล้วคุณครูจะเพิ่มการเปรียบเทียบหลายลักษณะเช่นมากกว่า2พยางค์มีมากกว่า2พยางค์อีกเช่น3พยางค์ที่คำว่า beautifulเราจะใช้อย่างไรเราไม่ใช้ beautiful แน่เราต้องเอาอะไรมาเติมข้างหน้าเป็น more กับ most เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนเพิ่มอีกครั้งนะคะโอเค everybody practice on homework อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะโอเค goodbye see you